ฮารุโพสต์ซึ้งถึงกายรัฐานนท์เป็นอีกกระแสที่มีคนติดตามและพูดถึงกันมากเรียกได้ว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่พัฒนาความสัมพันธ์มาจากการเป็นเพื่อนสำหรับพระเอกหนุ่มกายรัฐานนท์และภรรยาสาวฮารุสุขประกอบจากที่เริ่มต้นด้วยการบ่มเพาะจากการเป็นเพื่อนจนกลายมาเป็นคนรักและแต่งงานมีลูกที่น่ารักเป็นโซ่ทองคล้องใจตอนนี้ทั้งคู่เลยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเพียงแป๊บเดียวทั้งคู่ก็แต่งงานกันมา9ปีแล้วล่าสุดคุณแม่ฮารุได้โพสต์ถึงสามีกายรัชานนท์ในวันครบรอบแต่งงาน9ปีพร้อมกับรีวิวชีวิตทั้งคู่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวจับมือเคียงข้างกันมาถึงทุกวันนี้โดยระบุข้อความว่า11/8/2022วันครบรอบแต่งงานของพวกเรา9ปีการเดินทางที่ดีกลายเป็นการเดินทางที่ไม่ธรรมดาถ้าเรามีเพื่อนร่วมทางที่พากันพัฒนาและขัดเกลาเจรนายกันและกันให้หินหนึ่งก้อนกลายเป็นเพชรเม็ดงามความสัมพันธ์เราเริ่มต้นจากคนแปลกหน้าเพื่อนร่วมงานเพื่อนแฟนแต่งงานพ่อแม่ทุกวันนี้คือเพื่อนสนิทคู่ชีวิต13ปีที่คบกันมาพิสูจน์แล้วว่าความคืบหน้าของความสัมพันธ์คงไม่แปรผันไปตามกาลเวลาเสมอไปพวกเราผ่านความลำบากผ่านความอดทนผ่านความทุ่มเทเพื่อสร้างกันและกันมาไกลจนรู้สึกว่ามันเกินการแต่งงานมา9ปีมากๆขอบคุณที่ทำให้คนหนึ่งอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้นกล้าขึ้นปลายทางอีกยาวไกลระหว่างทางเราช่วยกันเก็บธงไปเรื่อยๆนะกายฮารุแฟมิลี่3ยอดกุมารกายฮารุแอนนิเวอร์ซารี่